กลับมาประมาณพักแล้วก็ออกไปดูกันเขาขนไอ้หินกรวดที่หินเหลือมาคราวทำพระเจดีย์ขนออกมาให้เราหมดกดให้ขนมาหมดเหลือเยอะนะหินกรวดที่ขนมาทำสร้างพระเจดีย์แต่ก็หมดแล้วขนเอามาปรับพื้นตรงนั้นมันต่ำฝนตกมันในน้ำมันขังน้ำมันขังในดินมันก็เลยขังอยู่ด้วยดินสกปรกหินมาใส่เต็มแล้วก็น้ำมามันก็ผ่านไปน้ำมาก็ผ่านไปตรงนั้นในโรงแต่ก่อนมันทำไม่ได้เก็บไม้เก็บก็มีแต่ไม้ที่ใช้ประโยชน์จะเอามาทำประโยชน์จริงๆไม่ได้แต่ไม้หากมีไม้ยังใช้ประโยชน์ได้แต่จะเอามาทำประโยชน์ยากคือสางออกสองกองทีเดียวนั่นความจริงมันเหลียวดูมานานแล้วแต่มองไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนปีนี้มองเห็นที่เก็บไปทำโรงใหม่ใหญ่ทีเดียวทำแล้วก็เก็บแล้วก็ยังเหลือเป็นที่ฝนตกฝนรินไปพระเองไปเดินจงกรมตรงนั้นได้สบายเป็นที่พักไปได้ก็เลยทำให้สางออกอันไหนก็ที่จะเป็นประโยชน์ในที่จะเป็นประโยชน์ยังดีอันไหนที่เรียกว่าชาวบ้านต้องการที่จะเอาไปเป็นประโยชน์แล้วเอาไปเป็นประโยชน์ให้เอาไปขนไปหมดเลยให้ขนไปส่งให้เลยมามันไม่แล้วตรงไหนที่มันใช้ไม่ได้จริงๆก็เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นฟืนไปเรียบร้อยลุงลังในตามานานแล้วที่นี่ก็เรียบร้อยไปอีกใดระยะหนึ่งแต่ก็คิดว่าคงจะไม่ลงนั่งอีกต่อไปนะมาที่เก็บเรื่อยจากศาลาเก่านี่ละเสาก็ยังอยู่ก็ไม่ใช่ประโยชน์เรื่อยๆมันยังตกข้างอยู่บ้างเสาพระนอนเสาเจดีย์นี้แล้วก็เสาที่รื้อมาจากโรงเรียนรื้อมาจากศาลาบ้านในหอย่างอันนั้นเราไม่ได้รื้อเขารื้อมาให้เขารื้อให้เขาได้ศาลาใหม่หน้าเก่าเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขาก็รู้ว่าถวายหลวงพ่อทำไมเขาจึงถวายก็เพราะเราช่วยเขาทำศาลาใหม่จนกระทั่งเรียบร้อยศาลาเก่าเขารื้อเขาก็
ชาวบ้านเขาก็ว่าอันไหนมันดีเป็นเสาเป็นอะไรอย่างใช้ได้เขาขนมาให้แต่นี่ก็ยังหมดละหมดโรงเรียนโรงเรียนที่ไหนซื้อโรงเรียนรู้สึกจะสองโรงเรียนนะเรียนเก่าลื้อมาก็มาทำเพราะนั้นอันนี้ไปอันไหนยังดีไม้ไหนยังดีเป็นอาคารโรงเรียนที่บันดงโคก็เยอะอยู่เอาของเก่าของเก่าไปทำเพราะว่ามันที่ดีใช้ได้ที่ดีมันยังมีเอาไปใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะหมดแล้วนะครับมีแต่ของใหม่ของใหม่โลกอันนี้มันทำกันไม่แล้วทำไงก็มาแล้วทำไงก็มาแล้วทำไมก็มาแล้วเพราะสิ่งที่ทำมันเสียเป็นสิ่งที่ทำมันเก่าเป็นมันชำรุดเป็นก็ต้องทำกันเรื่อยไปเหมือนกับปากท้องของเรานี่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ก็ใส่กันไม่เต็มสักทีใส่กันตั้งแต่มีปากมีท้องหลายสิบปีไม่เต็มทั้งที่ปากท้องก็รู้ลูกกันอยู่มันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกระโองเหมือนกระหายแต่มันไม่เต็มงานในโลกก็เช่นเดียวกันทำไงมาแล้วสรุปแล้วก็ต้องทำกันไปพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเทศนาไว้เรื่องการงานจะทำการค้างานสิ่งใดให้ทำการงานสิ่งนั้นให้จริงและการงานสิ่งนั้นเป็นการงานที่ชอบทำด้วยประกอบด้วยประโยชน์สิ่งที่จะประกอบด้วยโทษไม่มีเดี๋ยวเป็นการงานที่ชอบทำให้ขยันขันแข็งในการงานที่ชอบทำการงานที่ชอบทำนั้นและการงานที่ชอบทำนั้นก็ต้องทำตลอดไปไม่ใช่ทำปีแล้วสองปีแล้วเหมือนกับปากท้องของเรากินแล้วแต่หักไม่แล้วสักทีต้องกินเลยไปการงานภายนอกก็เช่นเดียวกันใครจะถึงการสามารถขนาดไหนเพียงไรก็ช่างทำไปแล้วแต่หากว่าไม่ทำมันก็กลายเป็นคนไม่รับผิดชอบไม่ทำมันกลายเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไม่ทำอะไรจะลุงลังไปหมดไม่ได้เรียนชาญบ้านช่อง
ที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนโสกะปรกโรครุมเราเครื่องนุ่งเครื่องห่มนุ่งแล้วไม่ซักสกปรกทั้งนั้นหม้อข้าวหม้อแกงใช้แล้วไม่ล้างสกปรกทั้งนั้นจึงว่างานทำยังไงก็ไม่แล้วต้องทำมือไปเหมือนการรับประทานอาหารเช่นเดียวกันไม่ผิดแต่ทำการงานอย่าให้การงานทำแล้วทำแล้วแล้วไปอย่าเอาการงานเป็นเครื่องอยู่ทำเพื่อแก้ปัญหาเหมือนกับการกินข้าวไม่กินไม่ได้ปัญหามันมีต้องกินแก้ปัญหาก็แก้ความหิวความกระหายเพราะร่างกายเขาเสื่อมไปสิ้นไปเราก็ต้องเสริมสร้างเพราะเราต้องใช้งานต้องใช้เขาต้องใช้เขาเอามาทำการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราในหลักมงคลนสูตรท่านกล่าวว่าสิปัญจะเป็นผู้ที่มีศิลปะในการในงานเป็นมงคลทำอะไรเป็นทำอะไรเป็นทำอะไรเป็นมีแต่กินอย่างเป็นอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเป็นต้องรอบครอบต้องรอบตัวคนเห็นแค่หน้าเดียวไม่เห็นแค่ด้านซ้ายไม่เห็นด้านขวาไม่เห็นด้านหลังเห็นแต่ข้างหน้าคนนั่นก็เรียกว่าคนตับเดียวเหมือนการปัดการตัดการปัดการตัดนี่ปัดทวนปัดเช้าปัดเย็นเช้าก็แล้วเย็นก็แล้วบางทีกลางวันต้องปัดอีกเพราะวันไหนลมแรงจิ้มว่างานในโลกทำไปแล้วต้องทำเลยไปการปัดการตัดนี่ปัดต้องปัดกันตลอดไม่ตัดไม่ได้ไม่ตัดนี่เทวดาลงโทษใจเราหมุนใจของผู้ปฏิบัติหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติจะหากว่าหนักล้วงขนาดใดจะต้องแสดงเหตุให้รู้นั่งภาวนาก็รู้รู้ในขณะนั้นนอนหลับก็รู้รู้ในขณะนอนหลับนั้นเป็นความฝันใจหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นปกติเป็นปกติราบรื่นสม่ำเสมอก็เรียกว่าผ่านไปถ้าหากว่าไม่เป็นปกติไม่เรียบร้อยจะแสดงเป็นนิมิตขึ้นให้เห็นในขณะนั่งภาวนาหรือในขณะหลับจะปรากฏเป็นฝันจึงว่าข้อปฏิบัตินี้ลุ่มมีความสำคัญมากจึงว่าศาสนามีความละเอียดอ่อนถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติเลยไม่รู้เรื่องนอนจนตายมันก็ไม่ฝันว่าตรงนั้นบกพร่องนอนสักกี่วันก็ช่างไม่แสดงก็เพราะมันหยาบจนไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วจะเห็นจะมีตรงไหนบกพร่องไม่มีก็ไม่ได้ทำมันจะมีความบกพร่องได้ยังไง
ไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วไม่มีความบกพร่องอันนั้นไม่ใช่ดีนะมันจะดียังไงของไม่ได้ทำไม่สุดเป็นมันก็การเกิดการเกิดการแก่การตายการเกิดการแก่การตายอันนี้ก็มาแล้วเกิดกันอยู่อย่างนี้แก่กันอยู่อย่างนี้ตายกันอยู่อย่างนี้เกิดกันอยู่อย่างนี้แก่กันอยู่อย่างนี้ตายกันอยู่อย่างนี้เกิดก็มาแล้วแก่ก็มาแล้วตายก็มาแล้วเผาก็มาแล้วกินก็มาแล้วถ่ายก็มาแล้วอะไรมีสักอย่างโลกอันนี้มันโลกไปแล้วยังเกิดมาในโลกนี้อยู่ตราบใดสิ่งที่แล้วคำว่าแล้วในโลกอันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านว่าอากุลาการงานการค้าอานากุลาการงานไม่การค้าอากุลาการค้าไม่เป็นมงคลอานากุลาไม่การค้าเป็นมงคลคือทำแล้ว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 ความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นในใจทำอะไรลุงล่างทำอะไรลุงล่างทำอะไรลุงล่างไม่แล้วสักทีไม่แล้วเป็นเพราะไม่รู้จักแล้วมันก็กลายเป็นข้างๆลุงลังอยู่อย่างนั้นไม่เป็นมงคลไม่แต่ตาดูก็หาความงดงามในตาไม่ได้ก็มันไม่แล้วจะงดงามได้ยังไงบางคนอยากแล้วอยากให้เรียบร้อยแต่ไม่รู้จักแล้วยังไงไม่รู้จักเรียบร้อยเป็นยังไงทั้งที่อยากเรียบร้อยทั้งที่ต้องการความเรียบร้อยต้องการความงามแต่ไม่รู้จักว่างามไม่รู้จักความเรียบร้อยมันก็เลยค้างๆอยู่อย่างนั้นลูกๆค้างๆแอร์กูล่าการงานค้างๆไม่เป็นมงคลทำอะไรต้องรีบทำและต้องทำและรีบทำรีบทำมันแล้วแล้วแล้วไปถ้าจะมีอะไรใหม่เหตุผลพอที่จะทำทำต่อไปทำแล้วตรงนี้ทำไปแล้วโลกอันนี้เป็นโลกใหม่แล้วการกินข้าวก็เหมือนกันแล้วเป็นอะไรการบินธบัติแล้วเป็นอะไรการไถไร่ไถนาแล้วมาแล้วการดำได้ดันไล่ดันนาแล้วมาไรการหุงข้าวแล้วมาไรการกินการถ่ายก็ไม่แล้วไม่แล้วเป็นการหุงการต้มก็ไม่แล้วโลกอันนี้เป็นโลกข้างค้างตลอดกาลผู้ที่ทำงานแล้วผู้ที่ไม่มีอะไรข้างค้างคือพระพุทธเจ้าทำงานแล้วทุกอย่างอาโศกังเวรชังเขมังความเศร้าโศกไม่มีความเศร้าโศกไม่มีในใจผู้ที่ทำงานแล้วแล้วใจเข้าถึงความเกษมเกษมคืออะไรนี่เกษมคือเบิกบานอยู่ตลอดกาลพุทโธแผ่เบิกบานสิ่งที่ทำให้เกิดเหี่ยวสิ่งทำให้เกิดนี่หิวแห้งในนี้นี่ก็บดเบิกเรียกว่าเบิกบานเต็มที่ความเศร้าโศกไม่มีถ้าหากว่ายังเหยียบอยู่ในแผ่นดินอันนี้มันก็เหมือนกับกินเขา
ยังเหยียบแผ่นดินอยู่ตราบใดจะต้องหาอยู่หากินอยู่ตราบนั้นการหาอยู่หากินพระพุทธเจ้าก็สอนไว้สัมมาชีพสัมมาชีวะแสวงหาชีพแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่เบียดเบียนตนและบุคคลอื่นเบียดเบียนตนคือทำให้ตนนี่เสเอียงซ้ายเอียงขวาทำให้ตนนี่เกิดความลำบากลำบากเพราะอะไรทำไม่ถูกมันเกิดความมันไม่ลำบากขึ้นในใจขณะทำมันก็ลำบากทำแล้วก็ไม่สบายใจนั่นอันนั้นเรียกเบียดเบียนตนเบียดเบียนเราแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยเช่นเดียวเบียดเบียนเราแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่มีไม่เบียดเบียนเราแล้วเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่มีเช่นเดียวกันอุบาสกบาสิอุบาสิกาศรัทธาญาณโยมเพราะว่าหน้าที่การงานหน้าที่การงานมากหน้าที่การงานทั้งหมดใครจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรก็คืองานเพื่อปากเพื่อท้องไม่มีปากมีไม่มีท้องทำแล้วไม่ต้องกินทำแล้วไม่ได้กินทำแล้วไม่ได้กินทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งมีกระทั่งทำแล้วเอาได้ใช้ทำแล้วได้บริโภคทำแล้วได้รับประทานก็หากันอย่างนี้แล้วการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำมันต้องใช้มันต้องบริโภคทุกวันอาบน้ำก็เป็นการบริโภคถึงใช้ไม่สอยสบู่ยาสีฟันเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรือนชั้นมันช่องอันนี้จำเป็นทั้งนั้นอาหารการกินทุกวันอันนั้นเป็นเครื่องบริโภคต้องหาทั้งนั้นจึงศรัทธาญาติโยมเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการหามากๆไอ้เหน็ดเหนื่อยเรื่องการหามากๆเนี่ยสร้างให้เป็นนักต่อสู้สร้างให้มีความต่อสู้สร้างให้มีความอดความทนสร้างให้มีความขยันขันแข็งจึงมวลศรัทธาญาติโยมมีความขยันขันแข็งมากอย่างกลางวันทำงานบางวันกลางคืนนี่บางทีนี่ถึงจะเหนื่อยยังไงมันถึงเวลาวันพระนี่มันไม่ขาดนี่ถึงจะเหนื่อยยังไงก็ช่างไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิบางทีทำกันประจำไม่ขาดทั้งที่เหนื่อยตลอดวันแล่นซ้ายแล่นขวาแล่นหน้าแล่นหลังความอดทนต่อสู้ในการรับผิดชอบในความในหน้าที่สร้างให้มีความอดทนจึงว่าพระนี่ความจำเป็นที่สร้างเจ้าของให้อดทนนี่มีน้อยกว่าศรัทธาญาติโยมสังเกตวันพระนะโยมไปนั่งสมาธินี่ถ้าหากพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่อายนี่พระสู้โยมไม่ได้เอาบางองค์ยิ่งเละเทะทำไมจึงเละเทะก็มันอ่อนแอทำไมจึงอ่อนแอก็เพราะไม่ต้องทำหากินอะไรไม่ดูที่ปิณฑบาตบางทีก็ได้กินไปบินฑบาตมันไม่อยากอะไรประเดี๋ยวประดาวอิ่มเหลือเฟือโยมถ้าหากว่าขณะไปบินธบาตมันไม่พอกินนะผู้เจ้านี่มันใกล้ๆเท่าว่าโยมดีกว่าพระ
ถ้าใครว่าใครว่าอย่างนั้นนี่ก็โดยก็ต้องคิดให้มันดีกว่านั้นดีกว่าจริงเหรอในที่สุดคิดก็ไปดีๆแล้วพระดีกว่าโยมดีกว่ายังไงอะไรต่ออะไรต่ออะไรนี่ที่โยมมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีเยอะพระหลีกเลี่ยงได้มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงมีโอกาสที่จะเลิกละได้มีง่ายกว่าโยมมากนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญการบวชแต่การบวชพระพุทธเจ้าบวชแล้วตำหนิความประมาทมากๆเยปปัตตาเยธามตาประมาทแล้วเหมือนกับคนตายแล้วเหมือนกับคนตายแล้วยังไปไหนมาได้ยังไปบิณฑบาตได้นี่อย่างนั้นนะยังอะไรต่ออะไรยังสูบบุหรี่ปุ้ยๆได้น้ำชากาแฟยังได้แต่เหมือนคอยคุณตายแล้วนั่นเยปมาตายาธามาตาผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วแต่คนตายแล้วมันไม่สนนะไม่สนเรื่องตายแล้วนะคนตายแล้วไม่สนนะเพราะมันตายแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรแต่จิตมันไม่ตายนะมีความพยายามที่จะตื่นตัวขึ้นมาได้ทุกขณะถ้าหากว่าเห็นโทษถ้าหากว่าไม่เห็นโทษนี่โอกาสที่จะฟื้นไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์แก่คนตายแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ตะทรงตัดไปชอบก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายแล้วผู้ที่ตายแล้วเขาไม่จะเลยฟังดูไหมอะไรจะเป็นประโยชน์แก่คนตายคนประโยชน์แก่คนที่ตายแล้วจะทำประโยชน์อะไรจึงว่าต้องตื่นตัวอยู่เสมอถ้าไม่ตื่นตัวนี่มันก็เหมือนกับคนนอนไม่ตื่นนะมันเหมือนคนตายแล้วน่ะนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ไงถ้าน่าฟังนะนั่งภาวนานั่งลงไปแล้วนี่ต้องหันมาแล้วไม่ใช่นั่งเพียงแต่ว่าแป๊บเดียวก็ลอยแป๊บเดียวก็ลอยแป๊บเดียวก็ลอยผีหลอกไม่ใช่นั่งภาวนาผีหลอกนั่งสักตัวไปแล้วนั่งแป๊บเดียวนั่นน่ะลอยไปแล้วผีหลอกผีหลอกผีในคราบของนักบวชมีเดี๋ยวว่าดีเยอะแยะแต่ผีมันไม่รู้จักเป็นผีนะไม่รู้หรอกคนบ้าก็ไม่รู้จักว่าจะของบ้าามีคนบ้าอยู่สองคนแต่ก่อนคนหนึ่งโอ้ระวังนะหมอนั่นมันเป็นบ้านะนี่ระวังนะไอ้คนหนึ่งระวังนะหมอนั่นมันเป็นบ้านะคนบ้าสองคนนะไม่รู้จักเกี่ยวของเป็นบ้าเนาะบอกว่าคนนั่นเป็นบ้าแล้วไปพูดคนนั่นเป็นบ้านั่นนะคนบ้ามันจะเกี่ยวของเป็นบ้าเนาะผีก็ไม่รู้จักเจ้าของเป็นผีทำไมไม่รู้จักอ่ะก็มันเป็นแล้วมันจะไปรู้จักว่าเป็นผีได้ยังไงก็มันเป็นผีไปทั้งคนมันก็คนในนุ่งผ้าสีดำสีดำมาเปื้อนสีดำมาเปื้อนสีดำเปื้อนเปื้อนขนาดไหนมันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามองเห็นความสำคัญของนักบวช
พระพุทธเจ้าประคับประคองนักบวชสุดหัวใจพูดอย่างนั้นเลยไม่ให้ทำมากินอะไรให้มีแต่บาทใบเดียวไม่ให้ทำการทำงานอะไรเกี่ยวด้วยปากด้วยท้องนี่มีแต่บาทเท่านั้นการงานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำก็คือข้อปฏิบัติการประกอบความภาคความเพียรตามหลักธรรมหลักวินัยที่วางไว้เป็นกรอบยกตัวอย่างเห็นชัดๆภิกษุณีถ้าหากว่าบวชนี่พระศาสนาจะอายุจะสั้นลงไปพระพุทธเจ้าพยายามอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดก็ด้วยเมตตาอยู่ในใจแต่นั้นล่ะจึงต้องให้ผ่อนไปทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรารถนาไม่ต้องการให้มีนางภิกษุณีคือนักบวชเป็นพระผู้หญิงพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วอุบาสกอุบาสิกาตั้งใจประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานได้ก็เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาผ้าผ่อนท่อนสบายเอามาปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกามีกายมีใจมีธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มร้อยความเกิดความแก่ความตายอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ได้บกพร่องเอาความเกิดความแก่ความตายมาพิจารณาให้เห็นเป็นของเกิดมาตายจริงๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะธรรมในอุบาสกอุบาสิกาก็สมบูรณ์อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปนุ่งขาวบวชเป็นอุบานางภิกษุณีอะไรสามารถปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการบวชของนางภิกษุณีต้องบวชเป็นนางสิกขมาทาสิกขมานาถึง2ปีสมาทานศีล6ข้อปานาจนกระทั่งถึงวิกาลโภคข้อถ้าหาว่าข้อใดข้อหนึ่งเกิดขาดไปหรือเกิดเสียไปต้องมาเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่หนึ่งวันเริ่มต้นใหม่เป็นวันที่หนึ่งอีกสองปีถึงว่าจะได้วันพรุ่งนี้วันนี้แหละจะครบแล้วสองปีแต่เกิดละเมิดจะต้องเริ่มใหม่นางภิกษุณีจะบวช10 ปี 20 ปีให้กราบให้ไหว้พระภิกษุแม่แต่บวชเพียงตะวันเดียวพระพุทธเจ้าเลือกที่รักมากที่ชังเหรอพระพุทธเจ้าเคารพธรรมธรรมควรที่จะเป็นอะไรปฏิบัติตามนั้นไม่มีเอียงและพระศาสดาทุกพระองค์บำเพ็ญมาเหมือนกันอย่างนี้ทั้งนั้นจึงว่าสงวนพระมากๆทีเดียวแต่ที่นี้พระไอ้กิเลสของพระมันได้โอกาสกิเลสของพระมันอะไรนะมันช่วยโอกาสทีเดียวนั่นแหละจะอย่างไรฉันก็ไปบิณฑบาตมากินอิ่ม
ถึงไม่ไปบิณฑบาตฉันก็จะอิ่มและเองก็อิ่มเหมือนกันแล้วมันไม่เพียงเพียงนี้กิเลสส่วนกิเลสอะไรต่ออะไรมันตามมาเพราะความละหลวมในข้อปฏิบัติละหลวมในข้อปฏิบัติอย่างที่สามารถเห็นด้วยตาแล้วก็สิ่งที่ละหลวมข้อปฏิบัติที่ไม่เห็นด้วยตานั้นก็ไหลตามมาไหลตามมาเหมือนกับของตายแล้วมีแต่ของเจ็บไอ้ที่มันไม่เน่าก็จะเน่าเพิ่มขึ้นอะไรที่ไม่เน่าก็จะเน่าตามมาไอ้สิ่งที่มันเหม็นมีแต่เหม็นเพิ่มขึ้นเหม็นเพิ่มขึ้นเหม็นเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเจ็บว่านักบวชเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงวนไว้ในที่ยกไว้ในที่สูงทีเดียวแต่ถ้าหากว่าให้สูงจะสูงล่ะสูงล่ะมันโอกาสที่จะตกมีง่ามีมากกว่าอยู่กับพื้นมีโอกาสที่จะหล่นง่ายกว่าอยู่กับพื้นโยมสบายมากเพราะอยู่กับพื้นอยู่แล้วโอกาสที่จะหล่นไม่มีนักบวชในโอกาสที่จะหล่นเยอะจะต้องระมัดระวังต้องมีความพยายามตะอยู่ทุกขณะตะกี้ตะกายตะกี้ตะกายตะกี้ตะกายจึงว่าการบำเพ็ญตนเป็นนักบวชนี่อยู่ในเป็นในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์นี่อยู่ได้โดยยากคำว่ายากไม่ใช่ไม่สามารถนะสามารถได้ถ้าคนมีความเพียรมีความพยายามถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีจิตใจที่จะเป็นนักต่อสู้ไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวข่าวสื่อพิมพ์ลงนั้นเดี๋ยวข่าวสื่อพิมพ์ลงอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรแล้วถ้ามีข่าวมั้ยน่ะมันไม่มีเหรอบางทีมันคิดข้านจะมันแย่ๆได้ยินบางทีมันที่มันอยากปิดหูไอ้ที่ไม่มีข่าวออกไปดังๆนั้นน่ะนี่จึงว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทรงศาสนารักษาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละจะเป็นผู้ที่ทำลายคือทำลายเจ้าของต่างคนต่างทำลายเจ้าของต่างคนต่างทำลายเจ้าของสิ่งใดไม่ดีพากันคิดสิ่งดีไม่ได้ได้ไม่ดีพากันพูดสิ่งไม่ได้ไม่ดีพากันทำนั่นคือทำลายเจ้าของทำลายเจ้าของนั่นละทำลายสถาบันพระศาสนาทำอะไรทำสิ่งนั้นทำมาจริงมีสุภาษิตอันหนึ่งจะทำการงานสิ่งใดแม้แต่งานการงานสิ่งนั้นเป็นของเล็กน้อยให้ทำการสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนั่นอันนี้มันสุดจริงๆนะสุภาษิตคันนี้คำพูดนี้อาจจะไม่ถูกแต่ตัวคำไม่ถูกคำพูดไม่ถูกตัวอักษรหรือไม่ถูกคำในทุกคำแต่ความหมายเป็นอย่างนี้ดีทำดีที่สุดทำดีที่สุดนั่นเรานั่นมีคุณภาพขึ้นมาเราไม่ได้ทำเอาอะไรนะเดี๋ยวนี้ถ้าทำเอานั่นทำเอานั่นอันนั่นเป็นการงานไม่ชอบทำอะไรต้องเอาเราสร้างเราอยู่เสมอนี่คือชอบทำคำสอนพระเจ้าสอนเพื่อสร้างเราไม่ได้สร้างอะไรจะทำงานอะไรแม้แต่เล็กน้อยให้ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนั่นเรานั่นแหละเป็นผู้ทำใช่ไหมผลที่มัน
ดีระดับไหนดีระดับไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเราผู้ทำเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะแต่ก่อนให้เขียนไว้เดี๋ยวนี้หายไปแล้วใครไปเขียนอะไรไปแทนไหนตรงประตูนี่บอกให้เขียนตรงประตูนั่นนะใครไปเขียนอะไรไปอาจารย์มันจะหายไปหรือใครอยากออกเอาอะไรมาเขียนนั่นนะลุ่งลังซ้ำนั่นเดินให้มีสติเดินให้ตัวดูเรามีความถูกต้องมีความบกพร่องสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรต้องดูเราเสมอเดินก็ดูนั่งก็ดูนอนก็ดูอยู่ตรงนั้นก็ดูจึงมีความพยายามที่จะปรับ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 มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วทุกอย่างไม่ดูหน้าดูหลังไม่คิดไม่อ่านอะไรในการที่จะพัฒนาเจ้าของไม่ดูหน้าดูหลังไม่คิดไม่อ่านในการที่พัฒนาเจ้าของนั่นคือการเปิดช่องให้กิเลสมาพัฒนามาตั้งกองบัญชาการพัฒนาในหัวใจพัฒนากิเลสมันก็มีแต่กองฟืนกองไฟเท่านั้นมืดอนมนอนทการาคะคินาโทสักเกมันมันโมหะคินาน่ะกุ้มรุมเข้ามากุ้มรุมเข้ามาจึงต้องตื่นตัวในการพัฒนาเราทุกขณะขณะใดไม่มีการพัฒนาเราขณะนั้นเปิดช่องให้กิเลสมันเอาเกาะกองฟืนกองไฟมาใส่หัวใจข้อปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่มีอะไรที่จะเปรียบเลยสิ่งเที่ยวโลกเขาว่าดีโลกเขาว่าดีมันคนละโลกเอามาเปรียบกันไม่ได้เลยที่โลกว่าดีโลกว่าดีอันนั้นมันคนละโลกใครปฏิบัติใครตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้สัมผัสธรรมตามกำลังของการประพฤติปฏิบัติเล็กน้อย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 แต่หากมีค่ามากจึงให้พากันอุตสาหะพากันเพียรพากันพยายามฝืนอยู่ตลอดเวลาเราฝืนเราฝืนนั่นแหละเราชนะกิเลสกิเลสมันไม่อยากเดินยังกรมกิเลสมันไม่อยากไหว้พระสวดมนต์ทั้งสมาธิพามันทำนั่นเราชนะกิเลสกิเลสมันไม่อยากพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจกิเลสมันไม่อยากพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเราฝืนกิเลสตั้งใจพิจารณากิเลสมันไม่อยากพิจารณาให้เห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราตั้งใจเอาชนะกิเลสแล้วก็ตั้งใจพิจารณาให้ได้พิจารณาได้แล้วชัดแล้วเขาว่าปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องปล่อยดอกไม่ต้องคิดจะปล่อยวางมันหักวางเอง
วางแล้วเราจะรู้ว่าเราแบกหนักวางแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยแบกมานานนานจนก็ไม่รู้จักว่าหนักในการแบกของหนักหนักเต็มแต่ว่าเราไม่รู้เพราะเราชินเราชินเราเช่นบ่าของเราเนี่ยมันตั้งกี่หลายกิโลไม่รู้นะเพราะมันชินหัวของเรามันหลายกิโลไม่รู้นี่ไอ้แบกทั้งร่างกายอันนี้มันหนักขนาดไหนเราแบกมาตั้งแต่เกิดไม่หนักนะยังเอาอันนั้นมาเสริมตั้ง10กิโล20กิโลบางทีตั้ง100กิโลบางทีก็แบกไม่ได้ก็ยังแบกไหวแต่ที่มันเคยชินแท้ๆก็เคยชินร่างกายของเรานี่บางคน70 8090 100กิโลก็มีก็ยังพออยู่มันชินไม่ใช่เพียงเท่านี้อะไรต่ออะไรต่ออะไรที่เราเคยพอใจหรือเคยยินดียินได้ยินได้นั่นแหละมันเป็นการแบกเอาไว้ทั้งนั้นถ้าปลื้มอันนี้ปล่อยอันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นแล้วหมดเพราะอันนั้นเกิดจากอันนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นเหตุให้เป็นอันนั้นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดว่าอันนั้นเป็นของเรานั่นเป็นไม่ใช่ของเรานี่เกิดเพราะอันนี้ปล่อยวางอันนี้แล้วอันนั้นก็เป็นอันว่าแล้วไปด้วยคืออันไหนอันนี้คือของที่นั่งอยู่นี่ของที่เดินอยู่นี่ของที่อยู่กับเรานี่วางว่าเป็นธรรมวางว่าเป็นอนิจจังทุกข์อนัตตาวางว่าเป็นธรรมชาติที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาไม่รู้ใครโยเป็นคนใครจะเป็นสัตว์ไม่รู้เขาไม่รู้เลยนี่คือธรรมเป็นของเกิดมาตายเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเกิดเขาไม่รู้ตายเขาไม่รู้ในเมื่อเห็นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรสักอย่างแล้วมันจะไปยึดตรงไหนมันไม่มีตรงที่จะไปยึดนี่ปล่อยวางไปหมดโลกธาตุที่เรายึดที่เราติดเรายินดียินร้ายผูกแล้วเราจะมาผูกอะไรจะมามัดเราจึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่โปรดสัตว์จริงๆนะปลดปล่อยให้เป็นอิสระจึงว่าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พากันรักษาให้ดีที่สุดด้วยข้อปฏิบัติของเราถ้าหากว่าละล้วมละเราไม่เห็นคุณค่าไม่สนใจรักษาคือละไม่ประพฤติปฏิบัติเสียเลยอาหารเต็มโลกไม่กินก็มีแต่หิวอยู่ตลอดกาลหิวธรรมหิวธรรมนี่มันก็เหมือนกับไม่คนไม่ได้รับประทานอาหารนั่นแหละมันก็หิวแต่หิวธรรมมันไม่ที่ลักษณะกิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นนะ
ทำทั้งแท่งทำทั้งก้อนดูกิเลสมันหิวล่ะมันไม่ใช่เป็นทำทั้งแท่งทำทั้งก้อนมันเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นเกสิ่งนั้นเป็นไฟสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นธรรมสิ่งนั้นเป็นธรรมทั้งหมดใจเป็นธรรมก็ใคร่ต่อธรรมปรารถนาธรรมใจเป็นกิเลสจะอิ่มต่อกิเลสไม่มีมันก็ไฟไม่อิ่มเชื้อเอางั้นน่ะเชื้อใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปพอแล้วไฟมันผูดสักทีเมื่อไหร่ยิ่งใส่เข้าไปมันยิ่งสนุกสนานไฟไม่อิ่มเชื้อพากันขยันขันแข็งนะชีวิตอันนี้ไม่หายใจละตายหรอกชีวิตอันนี้ไม่หายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นในระหว่างที่ยังหายใจอยู่นี่ใช่ชีวิตที่ยังเป็นชีวิตอยู่นี่ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่อย่าปล่อยให้กิเลสมันฉุดมันดึงมันฉุดมันลากให้ขี้เกียจขี้ค้านลากให้เนี่ยตาไม่ดูหูไม่ฟังแต่มันหักลากออกไปทางอื่นอีกนะสิ่งที่จะเข้ากองฟืนกองไฟมันหักลากไปทางนั้นแล้วมันไปหาลากสิ่งนั้นๆมาใจเป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราพูดนี่มันไม่ใช่พูดนี่ยังไม่รู้ไม่เห็นนะไม่มีอะไรหรอกอดทนขันติปรมังตัตโปธิติฆาความอดทนเป็นตปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งนั่นอดมันลงไป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 อดลงไปกิเลสก็คือตัวไม่อดนั่นอดเองไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังใจที่จะอดทนไม่มีกำลังใจที่จะอดทนไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้นั่นแหละท้อแท้อ่อนแอเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นอาการลักษณะที่เขาแสดงออกมาวิริยะทุกขมัจเจติพ้นจากทุกข์เพราะความภาคความเพียรเห็นง่ายๆคนขี้ข้านน่ะมันก็อยากจนใช่ไหมคนอะไรคนที่ขยันขันเพียรอะไรขยันมันเพียรน่ะพอปากพอปากพอท้องของเจ้าของนั่นคำว่าพ้นทุกข์ในที่นี้พ้นทุกข์ก็ใครๆก็ว่าหลุดออกจากกองฟืนกองไฟใจของเรานี่พ้นจากกองฟืนกองไฟด้วยประการทั้งปวงนั่นอันนั้นพ้นทุกข์มันแช่อยู่ในกองฟืนกองไฟไฟเผามันสนุกเหรอนั่นนี่วิริยะทุกขมัจเจติหลุดจากทุกข์พ้นจากทุกข์เพราะความภาคความเพียรให้อดทนให้ต่อสู้เราต้องปลุกเราให้ตื่นถ้าหากว่าเราไม่ปลุกเรานี่พระพุทธเจ้าจะปลุกเราก็ไม่ได้เดี๋ยวพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานพระพุทธเจ้ายังนิพพานยังไม่นิพพานเราไม่ตื่นปลุกเราให้ตื่นพระพุทธเจ้าก็ปลุกเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็
เตือนเราไม่ได้เราเตือนเราเราเตือนเราเราเตือนเราเราปลุกเราอยู่เสมอให้มีสติให้มีสติในอิริยาบถทุกขณะทำให้เป็นอย่างนั้นทุกขณะนั่งตรงไหนให้เป็นข้อปฏิบัติเดินตรงไหนเป็นข้อปฏิบัติกินตรงไหนกินเป็นข้อปฏิบัติอยู่ตรงไหนเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาต้องเป็นอย่างนั้นจึงเป็นความเพียรเพียรทุกขณะแต่หากว่าขณะไหนก็มีแต่ปล่อยใจขณะไหนก็มีแต่ปล่อยใจถึงเวลาเดินนิกรมนั่งภาวนามันก็ใจมันก็แกว่งไม่ใช่แกว่งแต่แขนใจมันก็แกว่งไปนั่งใจมันก็แกว่งไปก็ของมันปล่อยไปจริงไงหาไม่เห็นแล้วจะต้องการจะเอาไปเอามาทำเอากลับมามันจะไปหาเห็นได้ยังไงต้องดูแลทุกขณะท่านจึงว่าสำรวมมีสติดูแลใจเตือนเราเตือนเราเตือนเราเนี่ยโอ้บางทีเนี่ยมันเดินจงกรมมันก็ลอยไปนี่ดูเตือนเราเตือนเรานี่นั่งนี่คำว่าตัดตัดตะหัวข้ามสุนแจ้งนี่มันไม่มีนะความง่วงเหาเหงาหานอนแม้แต่น้อยจะเตือนมันจะหลับได้ยังไงมันตื่นอยู่ทั้งมันตื่นอยู่ในอยู่จะไปหลับได้เหรอจะไปง่วงได้เหรอนั่งตั้งหัวค่ำเนี่ยจนสว่างนี่คำว่าเงาความง่วงไม่มีแม้แต่น้อยทำเป็นเครื่องตื่นไม่ใช่ทำเป็นเครื่องง่วงไม่ใช่ทำเป็นเครื่องหลับมีทำเป็นเครื่องอยู่มีแต่เบิกบานมีแต่เบิกบานมีแต่เรื่องเลยทำเป็นเครื่องตื่นไม่ใช่ทำเป็นเครื่องง่วงเงาหอนอนไม่ใช่ทำเป็นเครื่องหลับกิเลสเท่านั้นหลับตลอดการทีเดียวแต่เรื่องของที่เข้าป่าเข้าดงแล้วรวดเร็วชีวิตนี่ไม่นานอย่าว่าโอ้เดี๋ยวนี้ฉันยังไม่อายุยังน้อยอยู่ดอกบางทีตายในท้องก็ยังมีเกิดมาบางที2วัน3วัน5วัน10วันปี2ปี10ปีตายเยอะแยะไปเคยไปสังเกตที่เผาที่เก็บกระดูกทำป่าช้าที่เก็บกระดูกป่าช้ายวนป่าช้าคนยวนอะไรงั้นน่ะที่เขาขวางไว้แล้วอายุนายนั้นนางนั้นนามสกุลอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นตายแต่เกิดพ.ศ.เท่านั้นตายพ.ศ.เท่านี้นี่ประชาชนประชาชนเครียดแล้วบางทีก็ตามกำแพงวัดตามกำแพงการตามกำแพงวัดตามกำแพงโบสถ์หรือกำแพงอะไรต่ออะไรนั่นนะนายก็ในขอนามสกุลอย่างนั้นแล้วอายุเกิดเท่านั้นอายุเท่านั้นเกิดเท่านั้นตายเท่านั้นสรุปแล้วอายุไม่ใครจะเกิน50ปีเกินน้อยกว่าเกินน้อยกว่า50ต่ำลง50นี่มากกว่าเยอะทีเดียวคนส่วนมากนี่ตายตั้งแต่ก่อน50จึงว่าเรายังคิดโอ๊ยฉันยังไม่ทันถึง50ด้วยฉันยังอีกนานดอกฉันยังใน60เท่านั้นฉันยังอีกนานดอกปฏิตังนันมาเสมอยังนับปฏิกังขิอนาคตังเ
เฮ้ยอะไรนะลืมไปแล้วที่ท่านว่าอาชีวกิจจะมาตะปังนะโกยัญญามรณังสุเวเหรอลืมไปแล้วความตายไม่มีใครรู้จะมาเธอมาถึงวันไหนความตายไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงวันไหนความดีการบำเพ็ญจิตภาวนาความดีการรักษาศีลให้สมบูรณ์รีบทำเสียในขณะนี้รีบทำเสียในขณะนี้ทีเดียวท่านเปรียบเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะรีบดับนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบอุปมาอุปไมยไว้เปรียบเหมือนไฟไหม้ผมบนศีรษะไม่ใช่ไม่ไหม้ไม่ใช่ไม่บ้านไม่ช่องนะไอ้ไหม้ผมบนศีรษะนี่มันทันทีนะดับทันทีดับทันทีนี่ไอ้ไหม้บ้านไม่ช่องนี่มันยังอีกมันยังไม่จำเป็นต้องรวดเร็วเท่าผมในศีรษะเปรียบเหมือนฟ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะทีเดียวรีบดับโดยเร็วพันการทำความดีรีบทำเสียเหมือนไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบทำทันทีรีบทำทันทีรีบทำทันทีรีบทำขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้ทันทีทุกขณะนี่จึงว่าที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบไว้นี่อันนี้อีกเป็นน่าฟังน่าคิดน่าฟังโดยและน่าคิดโดยอย่าทำเป็นแขวงแขนอย่าไปทำเป็นแขวงท้องนี่ตาก็ไม่ดูอะไรหูก็ไม่ฟังอะไรสักอย่างเลยโอ้ยเนาะไม่รู้จะเกิดวันเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วอะไรดีที่สุดเราพิจารณาพยายามให้ดีที่สุดอะไรที่ดีที่สุดเราจะพยายามให้ดีที่สุดจะพยายามให้ดีที่สุดทำตามทำให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รักตนผู้ที่รักตนใครก็รักตนใครรักก็ตนใครก็รักตนใครก็รักตนแต่ปล่อยเจ้าของให้เละเทะเป็นผู้ที่ทำลายตนเละเทะก็คือเจ้าของทำเอาตนต้องพยายามที่สร้างตนทุกขณะขณะใดที่เราไม่สนใจในการที่จะสร้างเราไม่สนใจในการที่จะสร้างตนนั่นน่ะไอ้ตัวที่ไม่สนใจนั่นน่ะมันเป็นแล้วมันย่อหย่อนแล้วมันละหลวมแล้วกิเลสมันครอบแล้วนะมันรวดเร็วถึงขนาดนั้นนะเมื่อวานแล้วเมื่อคืนนะเด็กโรงเรียนมันน้องเหียนมาดอนอนดงน้องเหียนก็มาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มาสมาทานศีลปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์และอะไรใช่ไหมนั่นนะอะไรมีเนี่ยลืมไปแล้ว อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการลักทรัพย์และอะไรแล้วยังมีต่อไปอีกนะลืมไปแล้วนี่ในความมันลืมอย่างนี้ละแล้วตัวโอ้เด็กนี่เขาเก่ง
ไม่ต้องมีใครนำนะบางผู้ใหญ่บางทีนะพระนำบางทีผู้ใหญ่ว่าไปถูกนะนี่เด็กเขาว่าของเขาพร้อมกันไม่ต้องมีใครนำทั้งคำบาลีทั้งคำแปลพร้อมอันนี้ต้องให้คะแนนครูอาจารย์เราก็ให้รางวัลเขาให้เทปูนกระเบื้องเทปูนห้องสมุดให้เขาอันนั้นให้ก่อนแล้วเมื่อวานเมื่อคืนนี่เพิ่มเป็นปูกระเบื้องห้องสมุดให้เขาอีกเพราะเขาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจมาสมาทานศีลต่อหน้าแล้วเขาก็รักษาของเขาอยู่ก็เลยรางวัลเขาเอาลองไปรางวัลมาเนี่ยสงสัยมันจะต้องแปะโป้ไว้เด้อทางไหนก็มีแต่ตกรางวัลทางไหนก็มีแต่รับจะให้รางวัลเขาอันนี้อาจจะต้องแปะโป้ไว้อ้าวได้ผลนะยังโรงเรียนบรรณาสินนท์นี่ก็ตื่นตัวโรงเรียนบรรหยางก็เลยดีหลายโรงเรียนทีเดียวนั่นนะได้ถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวในการอย่าหันหน้าที่จะหันหน้าใส่ศีลธรรมกันแล้วก็โอ้ลำบากเรียกว่ากูไม่กลับดึงไม่อยู่ฉุดนึงก็ไม่อยู่กูก็ไม่กลับมันใกล้รถไม่มีเบรกเหยียบคันเร่งทรงเหยียบคันเร่งทรงเหยียบคันเร่งทรงนี่ไม่มีเบรกวิ่งไปลงน้ำโขงเท่านั้นแหละขอไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งแหละถึงเวลาที่จะเลี้ยวเลยมันก็เลี้ยวไปทันแล้วลงน้ำโขงแล้วลงถนนไงมันก็เราก็สบายแล้วเราก็สบายแล้วตอนนี้เราก็สบายแล้วมากเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าคิดอีกสักนิดหนึ่งเวลาเราจะตายอ่ะเราจะสบายหรือเวลาเราป่วยไข้จะตายเนี่ยเรามั่นใจหรือว่าเราจะสบายคนไม่มีสมาธิเวลาป่วยมานี่ไม่มีที่พึ่งนะมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความสับสนป่วยใกล้จะตายมันไม่ใช่ป่วยนิดหน่อยนะไอ้เรานั่งสมาธิชั่วโมง2ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่มันยังไม่เท่าป่วยใกล้จะตายนะทำไมจึงว่าอย่างนั้นน่ะแล้วนั่งสมาธิแล้วหลังจากนั้นเจ็บปวดนึงก็แล้วไปไอ้เวลาใกล้จะตายมันหนักกว่านั้นอ
เราสบายเราสบายเวลาเราจะตายนั่นนะป่วยไข้ได้พยาธิป่วยหนักนั่นนะเรามั่นใจว่าเราจะสบายเลยและเราตายในขณะที่เราสับสนวุ่นวายนั่นนะมันไม่ดีนะจึงเรียกว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาทำจิตของเราให้มีสมาธิเป็นสมาธิขึ้นมาจิตขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ต้องการอะไรคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นได้ประโยชน์จึงอันนี้ต้องพากันคิดต่ออีกสักนิดนึงอย่าคิดฉันก็สบายแล้วฉันก็สบายแล้วสบายแล้วเวลายังไม่ยังเวลาสบายอ่ะเวลาไม่สบายมันจะมีมันต้องมีใช่มั้ยล่ะใครปฏิเสธได้นี่ฉันโอ้ฉันสบายตลอดตายฉันก็สบายยังไม่ทันตายนั่นน่ะมันหนักนะหนักจนกระทั่งตายอ่ะเรามั่นใจเหลือว่าเราสบายไม่มีจิตที่ไม่ได้รับการฝึกหัดอบรมนี่สับสนเป็นอย่างยิ่งพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเทศนาไว้เวลาจะตายนี่จิตสับสนวุ่นวายไม่ปลอดภัยไปดีไอ้ที่จะไปดีไปดีแล้วน่ะอย่างที่ต้องการน่ะสุคติเด้อสุคติเด้อไปดีเด้ออิโพเด้อไปดีเด้ออิเมเด้อมันไม่เป็นอย่างนั้นนะใจไม่ดีจะไปดีอย่างไรใจมันทุกข์ใจมันสับสนอยู่ใจมันวุ่นวายอยู่มันต้องไหนมันทุกข์มันสับสนตรงไหนวุ่นวายก็ไปล่ะจึงมีความจำเป็นทุกข์หัวใจที่จะต้องรีบฝึกอบรมพร้อมที่จะรับสถานการณ์มั่นใจเชื่อมั่นในเราเชื่อมั่นผลของการที่เราประพฤติปฏิบัติพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์นี่ไม่เคยทำสักทีจะไปเอาอะไรไปมั่นใจเอาอะไรไปเชื่อมั่นใกล้จะตายสับสนขึ้นมาแล้ววุ่นวายขึ้นมาแล้วคนบำเพ็ญจิตภาวนานะตายก็ตายสบายตายยิ้มแย้มแจ่มใสตายเบิกบานคนไม่บำเพ็ญจิตภาวนาว่าคนไม่ภาวนาซะเลยนี่โอ้ลอกโอ้โหอะก็ไฟธาตุแตกเท่านั้นน่ะไฟธาตุแตกเคยได้ยินอยู่บ้านใกล้กันบ้านใกล้กันเนี่ยเวลาจะตายแล้วร้องโอ๊กโอ๊กอักๆร้องเหมือนบัวร้องเหมือนหมูบางทีเขาว่าอันนี้เราไม่ได้ยินหรอกร้องเหมือนหมาก็มีร้องเหมือนหมานี่ในคนเป็นญาติกันซ้ำไม่ได้ยินเนาะอันนี้คนอื่นคนใกล้กันนั่นแหละมาพูดอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นล่ะนิมิตหมายมันแสดงออกมาแล้วเครื่องหมายมันแสดงออกมาแล้วมันตีตราไว้แล้วไปชั่วไม่ไปดีนั่งสมาธิกันต่อไป
ใจเราหมุนใจของผู้ปฏิบัติหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติถ้าหากว่าหลักล้วงขนาดใดจะเอาแสดงเหตุให้รู้นั่งภาวนาก็รู้รู้ในขณะนั้นนอนหลับก็รู้รู้ในขณะนอนหลับนั้นเป็นความฝันใจหมุนอยู่กับข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นปกติเป็นปกติราบรื่นสม่ำเสมอก็เรียบร้อยผ่านไปถ้าหากว่าไม่เป็นปกติไม่เรียบร้อยจะแสดงเป็นนิมิตขึ้นให้เห็นในขณะนั่งภาวนาหรือในขณะหลับจะปรากฏเป็นฝันเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องมีความสำคัญมากจึงว่าศาสนามีความละเอียดอ่อนถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติเลยไม่รู้เรื่องนอนจนตายมันก็ไม่ฝันว่าตรงนั้นบกพร่องนอนสักกี่วันก็ช่างไม่แสดงก็เพราะมันหยาบจนไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วจะเห็นจะมีตรงไหนบกพร่องไม่มีก็ไม่ได้ทำมันจะมีความบกพร่องได้ยังไงไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วไม่มีความบกพร่องอันนั้นไม่จะดีนะมันจะดียังไงของไม่ได้ทำไม่สุดเป็นมันก็ต้องเกิดการเกิดการแก่การตายการเกิดการแก่การตายอันนี้ก็ไปแล้วเกิดกันอยู่อย่างนี้แก่กันอยู่อย่างนี้ตายกันอยู่อย่างนี้เกิดกันอยู่อย่างนี้แก่กันอยู่อย่างนี้ตายกันอยู่อย่างนี้เกิดก็ไปแล้วแก่ก็ไปแล้วตายก็ไปแล้วเผาก็ไปแล้วกินก็ไปแล้วถ่ายก็ไปแล้วอะไรไม่ใช่สักอย่างโลกอันนี้มันโลกไม่แล้วยังเกิดมาในโลกนี้อยู่ตราบใดสิ่งที่แล้วคำว่าแล้วในโลกอันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าถึงว่าอากุลาการงานข้างค้างอนากุลาการงานไม่ข้างค้างอากุลาข้างค้างไม่เป็นมงคลอนากุลาไม่ข้างค้างเป็นมงคลคือทำแล้ว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 ความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นในใจทำอะไรลุงล่างทำอะไรลุงล่างทำอะไรลุงล่างไม่แล้วสักทีไม่แล้วเป็นเพราะไม่รู้จักแล้วมันก็กลายเป็นข้างๆลุงลังอยู่อย่างนั้นไม่เป็นมงคลแม้แต่ตาดูก็หาความงดงามในตาไม่ได้ก็มันไม่แล้วจะงดงามได้ยังไงบางคนอยากแล้วอยากให้เรียบร้อยแต่ไม่รู้จักแล้วยังไงไม่รู้จักเรียบร้อยเป็นยังไงทั้งที่อยากเรียบร้อยทั้งที่ต้องการความเรียบร้อยต้องการความงามแต่ไม่รู้จักวางงามไม่รู้จักความเรียบร้อยมันก็เลยค้างอยู่อย่างนั้นลูกๆค้างๆอากุลาการงานค้างๆไม่เป็นมงคลทำอะไรต้องรีบทำอะไรต้องทำอะไรรีบทำรีบทำมันแล้ว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 ไปถ้าจะมีอะไรใหม่เหตุผลพอที่จะทำต่อไปทำแล้วต้องรีบทำแล้วโลกอันนี้เป็นโลกใหม่แล้วการกินข้าวก็เหมือนกันแล้วเป็นอะไร
การบินทบาทแล้วเป็นอะไรการไถไร่ไถนาแล้วมาไรการดำได้ได้ไร่ดำนาแล้วมาไรการหุงข้าวแล้วมาไรการกินการถ่ายก็ไม่แล้วไม่แล้วเป็นการหุงการต้มก็ไม่แล้วโลกอันนี้เป็นโลกข้างค้างตลอดกาลผู้ที่ทำงานแล้วผู้ที่ไม่มีอะไรข้างค้างคือพระพุทธเจ้าทำงานแล้วทุกอย่างอาโศกังวิริยังเขมังความเศร้าโศกไม่มีความเศร้าโศกไม่มีในใจผู้ที่ทำงานแล้วใจเข้าถึงความเกษมเกษมคืออะไรนี่เกษมคือเบิกบานอยู่ตลอดกาลพุทโธแค่เบิกบานสิ่งที่ทำให้เกิดเหี่ยวสิ่งทำให้เกิดนี่ผิวแห้งไม่มีเรียกว่าบทเบิกเรียกว่าเบิกบานเต็มที่ความเศร้าโศกไม่มีถ้าหากว่ายังเหยียบอยู่ในแผ่นดินอันนี้มันก็เหมือนกับกินเขายังเหยียบแผ่นดินอยู่ตราบใดจะต้องหาอยู่หากินอยู่ตราบนั้นการหาอยู่หากินพระพุทธเจ้าก็สอนไว้สัมมาชีพสัมมาชีวะแสวงหาชีพแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่เบียดเบียนตนและบุคคลอื่นเบียดเบียนตนคือทำให้ตนนี่เอียงซ้ายเอียงขวาทำให้ตนนี่เกิดความลำบากลำบากเพราะอะไรทำไม่ถูกมันเกิดความไม่ลำบากขึ้นในใจขณะทำมันก็ลำบากทำแล้วก็ไม่สบายใจนั่นอันนั้นเรียกเบียดเบียนตนเบียดเบียนเราแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยเช่นเดียวเบียดเบียนเราแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่มีไม่เบียดเบียนเราแล้วเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่มีเช่นเดียวกันอุบาสกบาสิอุบาสิกาจะทายาโยมคราวาหน้าที่การงานหน้าที่การงานมากหน้าที่การงานทั้งหมดใครจะทำอะไรทำอะไรก็คืองานเพื่อปากเพื่อท้องไม่มีปากมีไม่มีท้องทำแล้วไม่ต้องกินทำแล้วไม่ได้กินทำแล้วไม่ได้กินทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งมือก็ทำทำแล้วเอาได้ใช้ทำแล้วได้บริโภคทำแล้วได้รับประทานก็หากันอย่างนี้แล้วการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำมันต้องใช้มันต้องบริโภคทุกวันอาบน้ำก็เป็นการบริโภคถึงใช้ไม่ใส่สบู่ยาสีฟันเครื่องหนึ่งเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรือนชั้นมันช่องอันนี้จำเป็นทั้งนั้นอาหารการกินทุกวันอันนั้นเป็นเครื่องบริโภคต้องหาทั้งนั้นจึงศรัทธาญาติโยมเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการหามากมากไอ้เหน็ดเหนื่อยเรื่องการหามากมากเนี่ยสร้างให้เป็นนักต่อสู้สร้างให้มีความต่อสู้สร้างให้มีความอดความทนสร้างให้มีความขยันขันแข็งจึงว่าศรัทธาญาติโยมมีความขยันขันแข็งมากอย่างกลางวันทำงานบางวันกลางคืนนี่บางทีมี
ถึงจะเหนื่อยยังไงถึงเวลาวันพระมันขาดถึงจะเหนื่อยยังไงก็ช่างโอ้ยพระสวดมนต์นั่งสมาธิบางทีทำกันเป็นจำประจำไม่ขาดทั้งที่เหนื่อยตลอดวันเล่นไล่เล่นขวาเล่นหน้าเล่นหลังความอดทนต่อสู้ในการรับผิดชอบในความในหน้าที่สร้างให้มีความอดทนจึงว่าพระนี่ความจำเป็นที่สร้างเจ้าของให้อดทนนี่มีน้อยกว่าสัทธาญาณโยมสังเกตวันพระนะโยมไปมานั่งสมาธินี่ถ้าหากว่าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่อายนี่พระสู้โยมไม่ได้เอาบางองค์ยิ่งเละเทะทำไมยิ่งเละเทะก็มันอ่อนแอทำไมยิ่งอ่อนแอก็เพราะไม่ต้องทำหากินอะไรไม่ไปที่เป็นธรรมบาตบางทีก็ได้ยินไปบินธรรมบาตมันไม่ได้อยากอะไรประเดี๋ยวประดาวอิ่มเหลือเฟือโยมทหารก็ขณะไปบินธรรมบาตมันไม่พอกินนะพูดอย่างนี้มันใกล้ๆเขาว่าโยมดีกว่าพระเอาเถอะใครว่าอย่างนั้นนี่ก็โดยก็ต้องคิดให้มันดีกว่านั้นดีกว่าจริงเหรอในที่สุดคิดก็ไปดีๆแล้วพระดีกว่าโยมดีกว่ายังไงอะไรต่ออะไรนี่ที่โยมมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีเยอะพระหลีกเลี่ยงได้มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงมีโอกาสที่จะเลิกละได้มีง่ายกว่าโยมมากนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญการบวชแต่การบวชพระพุทธเจ้าบวชแล้วตำหนิความประมาทมากๆเยปวัตตาจะท่ามาตาประมาทแล้วเหมือนกับคนตายแล้วเหมือนกับคนตายแล้วยังไปไหนมาได้ยังไปบิณฑบาตได้นี่เห็นอันนั้นนะยังอะไรต่ออะไรยังสูบบุหรี่ปุ้ยได้น้ำชากาแฟยังได้แต่เหมือนคอยคุณตายแล้วนั่นเยปมาตายะท่ามาตาผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วแต่คนตายแล้วมันไม่สนนะไม่สนเรื่องตายแล้วนะคนตายแล้วไม่สนนะเพราะมันตายแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรแต่จิตมันไม่ตายนะมีความพยายามที่จะตื่นตัวขึ้นมาได้ทุกขณะถ้าหากว่าเห็นโทษถ้าหากว่าไม่เห็นโทษนี่โอกาสที่จะฟื้นไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์แก่คนตายแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ทรงตรัสไว้ชอบก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายแล้วผู้ที่ตายแล้วเขาไม่จะฟังดูไหมอะไรจะเป็นประโยชน์แก่คนตายคนประโยชน์แก่คนที่ตายแล้วจะทำประโยชน์อะไรจึงว่าต้องตื่นตัวอยู่เสมอถ้าไม่ตื่นตัวนี่มันก็เหมือนกับคนนอนไม่ตื่นน่ะมันเหมือนคนตายแล้วน่ะนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ถ้าน่าฟังนะนั่งภาวนาลงลงไปแล้วนี่ต้องให้มาแล้วไม่เห็นนั่งเพียงแต่ว่าแป๊บเดียวก็ลอยแป๊บเดียวก็ลอยแป๊บเดียวก็ลอยผีหลอกไม่ใช่นั่งภาวนาผีหลอก
นั่งสักแล้วว่าได้นั่งแป๊บเดียวนั่นน่ะลอยไปแล้วผีหลอกผีหลอกผีในคราบของนักบวชมีเดี๋ยวว่านี่เยอะแยะแต่ผีมันไม่รู้อยากเป็นผีนะไม่รู้หรอกคนบ้าก็ไม่รู้จักว่าเจ้าของบ้าม ีคนบ้าอยู่สองคนแต่ก่อนคนหนึ่งโอ้ระวังนะหมอนั่นมันเป็นบ้านะนี่ระวังนะไอ้คนหนึ่งระวังนะหมอนั่นมันเป็นบ้านะคนบ้าสองคนนะไม่รู้ไม่รู้จักเกี่ยวของเป็นบ้านะบอกว่าคนนั่นเป็นบ้าน่าไปพูดคนนั่นเป็นบ้านั่นนะคนบ้ามันจะเกี่ยวของเป็นบ้าหรอกผีก็ไม่รู้จักเจ้าของเป็นผีทำไมไม่รู้จักล่ะก็มันเป็นแล้วมันจะไปรู้จักว่าเป็นผีผีได้ยังไงก็มันเป็นผีไปทั้งคนมันก็คนนี่นุ่งผ้าสีดำสีดำมาเปื้อนสีดำมาเปื้อนสีดำเปื้อนเปื้อนขนาดไหนมันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามองเห็นความสำคัญของนักบวชพระพุทธเจ้าประคับประคองนักบวชสุขหัวใจพูดอย่างนั้นเลยไม่ให้ทำมากินไรให้มีแต่บาทใบเดียว